เมื่อบิ๊กสีกากีไปจนถึงยากุซ่าเอียวคริสตัลคลับคอยดูกันว่าลุงตู่บิ๊กปั๊ดจะจัดการอย่างไรสมศักดิ์เจียมมองขาดแนะเพนกวินอดข้าวไปก็ตายเปล่าแต่ยังมีขนอมหิตโวยลั่นพรยศอุดมการสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Engineer Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับเรากลับมาพบกันเป็นครั้งแรกหลังจากปีใหม่ไทยช่วงสงกรานต์นะครับหายกันไปหลายวันมาวันนี้กลับมาพร้อมกับข่าวข้นคนปนข่าวเช่นเคยครับเมื่อมีทั้งบิ๊กสีกากีและก็ยากุซ่าเข้าไปเอี่ยวกับคริสตัลคลับนะครับก็มาดูกันว่างานนี้ลุงตู่บิ๊กปั๊ดจะจัดการอย่างไรหลังเทศกาลน่าจะได้เห็นมาตรการคุมโควิด-19 กันอย่างเข้มข้นขึ้นจากรัฐบาลครับเพราะรอบใหม่ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่นี้หากนับจากวันที่1เมษายนที่ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อโควิดเพียง26รายแต่พอถึงวันที่3เมษายนซึ่งเป็นวันแรกที่พบว่ามีผู้ติดเชื้อ84รายจากคลัสเตอร์สถานบันเทิงและจากนั้นก็ลุกลามอย่างรวดเร็วเป็นวงกว้างผสมกับคลัสเตอร์อื่นๆตัวเลขภาพพุ่งหลักร้อยหลายร้อยจนทะลุเป็นพันรายที่ 1,335 รายและก็ล่าสุดครับ15เมษายนเพิ่มขึ้นเป็น 1,543 รายรวมระยะเวลา15วันมียอดผู้ติดเชื้อสะสม 8,590 รายนับเฉพาะส่วนการติดเชื้อจากสถานบันเทิงในพื้นที่กทม.ยอดผู้ติดเชื้อรวมสะสมปาเข้าไป 1,182 รายมาตรการที่จะล็อกดาวน์หรือคุมโซนพื้นที่สีแดงก็คงเป็นเรื่องที่จะหลีกเลี่ยงได้ยากครับแต่ที่สังคมปวดใจก็คือการแพร่ระบาดทุกครั้งล้วนมาจากความบกพร่องของฝ่ายปกครองครั้งแรกก็สนามมวยค่ายทหารที่ทหารเป็นคนดูแลครั้งที่สองแรงงานต่างด้าวและบ่อนก็มาจากทหารและตำรวจส่วนครั้งนี้ครับคลัสเตอร์สถานบันเทิงเป็นความดูแลของตำรวจและมหาดไทยที่ปล่อยให้แหล่งอโคจรทำความเดือดร้อนให้กับสังคมอย่างหนักหนาสาหัสกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาแน่นอนว่าเมื่อชี้ไปที่ต้นตอใหญ่ย่อมต้องพูดถึงสถานบันเทิงย่านทองหล่อโดยเฉพาะคริสตัลคลับเมื่อกระแสสังคมกดดันจึงมีการลงโทษทั้งผู้จัดการร้านแล้วก็ตามด้วยการโยกย้ายตำรวจในท้องที่ตามฟอร์มคราวนี้ครับเรามาดูโครงสร้างผับหรูคริสตัลคลับกับ Emerald Pub ซึ่งยังคงดำมืดไม่ปรากฏชัดว่ากลุ่มทุนที่แท้จริงมีใครกันบ้างท่ามกลางเสียงลือต่างๆนานาบ้างก็ว่ามีนักการเมืองอยู่เบื้องหลังบ้างก็ว่ามีกลุ่มคนมีสีทั้งสีเขียวสีกากีโดยใช้ชื่อคนอื่นเป็นนอมินีถือหุ้นหรือเชื่อกันว่าเกี่ยวโยงกับกลุ่มมาเฟียญี่ปุ่นหรือแก๊งยากุซ่าโดยโยงถึงกิจการร้านอาหารญี่ปุ่นแห่งหนึ่งซึ่งเปิดบริการอยู่ในซอยทองหล่อซึ่งเป็นที่นิยมของนักธุรกิจชาวญี่ปุ่นเนื่องจากมีสาวสวยที่คัดสรรมาแล้วนั่งเป็นเพื่อนร้องเพลงด้วยซึ่งต่อมาถือเป็นจุดขายโดยพัฒนามาจากบาร์ญี่ปุ่นย่านธนิยะอันเป็นที่เลื่องลือมาหลายสิบปีแล้วเมื่อต่อจิ๊กซอกับบาร์ญี่ปุ่นย่านธนิยะพื้นที่สน.บางรักชื่อของฮิโรกินักธุรกิจสีเทาชาวญี่ปุ่นที่เป็นเจ้าพ่อธนิยะตัวจริงก็แวบขึ้นมาเพราะเขามีกิจการบาร์ญี่ปุ่นขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในซอยธนิยะบริการพิเศษของเขาก็คือนอกจากดื่มกินร้องเพลงคาราโอเกะแล้วยังสามารถใช้บริการทางเพศในบาร์ได้เลยโดยเลี่ยงขึ้นไปที่ชั้นบนที่กั้นเป็นห้องรับรองเปิดบริการนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นโดยเฉพาะว่ากันว่าฮิโรกินั้นนับเป็นขวัญใจของตำรวจระดับบริหารของตำรวจท้องที่เพราะมีผลประโยชน์และข้อเสนอดีๆมาให้อย่างเสมอและเชื่อกันว่าทุนส่วนหนึ่งของคริสตัลและอเมอรัลด์พับก็มาจากเขาคนนี้โดยที่ออสมิยาบิเป็นเพียงหุ่นเชิดเท่านั้นน่าสนใจว่านาทีนี้สังคมได้รู้แล้วว่าคริสตัลคลับที่มีข้อมูลว่าออสมิยาบิหรือชื่อจริงว่าเกียรติพงษ์คำตายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทั้งคริสตัลและเอเมอรัลด์ถูกขุดคุ้ยอย่างหนักและเชื่อกันว่าออสมิยาบิมีชื่อเป็นเจ้าของก็เป็นประเภทออกหน้าหรือโนมินีแต่คนออกเงินตัวจริงและมีส่วนเชื่อมโยงกับหุ้นส่วนนั้นต้องระดับใหญ่กว่าสืบสาวกันไปสืบสาวกันมาบริษัทที่ประกอบกิจการร้านเบียร์บิซึ่งมีทั้งร้านอาหารญี่ปุ่นและบาร์ญี่ปุ่นและก็มีคาราโอเกะด้วยนั้นชื่อว่าบริษัทกินซ่า A&T จำกัด
จากการตรวจสอบข้อมูลผู้ถือหุ้นบริษัทกินซ่า A&T จำกัดพบว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่ก็คือนายเกียรติพงษ์คำตายหรือออสเบียบิถือหุ้นอยู่ 44% มูลค่า 1,760,000 บาทและก็พบว่ามีชื่อของพันธนะรุชนาธรวมถือหุ้นด้วย 15% มูลค่า 600,000 บาทโดยชื่อหุ้นรส่วนรายนี้ตรงกับพลตำรวจตรีพันธนะรุชนาธผบก.ส.ส.ส.ต.ม.ต่อมาเมื่อมีผู้ไปสอบถามเจ้าตัวเจ้าตัวจึงยอมรับบอกว่าเป็นคนเดียวกันแต่เป็นผู้ถือหุ้นในส่วนของร้านอาหารญี่ปุ่นเท่านั้นไม่เกี่ยวกับคริสตัลผับที่เกิดเรื่องทีนี้มาดูประวัติพอสังเขปของนายตำรวจผู้นี้พลตำรวจตรีพันธนะรุชนาธกันครับเขาเป็นนรต.รุ่น48รับราชการวนเวียนอยู่ในกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกระทั่งล่าสุดรับตำแหน่งผบก.ส.ส.ส.ต.ม.ซึ่งถือเป็นสุดยอดปรารถนาของตำรวจทุกคนแต่ถึงกระนั้นพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผบ.ตร.ยังขอยืมตัวไปทำหน้าที่ชุดเฉพาะกิจที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือตำรวจไซเบอร์ซึ่งก่อนหน้านี้มีผลงานกวาดล้างบ่อนพนันออนไลน์อย่างหนักแต่ต่อมาก็ค่อยๆซาไปโดยมีข่าวกระเซ็นกระซ้ายออกมาบอกทำนองว่ามีตำรวจใหญ่อักษรย่อมอใหญ่เป็นคนรับหน้าเสือเคลียร์บ่อนพนันออนไลน์ทุกชนิดและบางครั้งหากมีการเลี้ยงรับรองแขก VIP ที่ประสงค์เที่ยวกินดื่มแต่ไม่ประสงค์ออกค่าใช้จ่ายก็จะเรียกบรรดาเจ้าของบ่อนพนันออนไลน์มาเป็นเจ้ามือจ่ายให้อย่างไม่อั้นโดยทุกครั้งก็จะมาที่ผับเล้าชื่อดังในซอยทองหล่อประมาณว่ากินรวบกินไม่แบ่งใครทั้งหลายทั้งปวงต่อกรณีนี้สังคมยอมรับไม่ได้แค่การดำเนินการแบบรูปหน้าปัจมูกของฝ่ายปกครองคิดเต้าครับแหล่งแพร่เชื้อมาโป้แตกคล้ายๆกรณีของบ่อนหลงจู้สมชายที่สุดท้ายมีการตัดตอนกันไปทั้งที่มีบิ๊กสีกากีหนุนหลังและก็ปล่อยลอยนวลกันงานนี้ก็กลิ่นทะแม่งทะแม่งอีกแล้วครับว่าจะตัดตอนถ้าตัดตอนได้ก็จะตัดตอนกันหรือไม่แล้วที่มีบิ๊กสีกากีไปจนถึงยากุซ่าของญี่ปุ่นอิทธิพลและผลประโยชน์ที่หากินร่วมกันมานานจึงมีเครื่องหมายคำถามไปยังพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผบ.ตร.และพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะกำกับดูแลตำรวจจะทำอย่างไรกับบิ๊กสีกากีที่ว่ากันว่าเป็นคีย์แมนอยู่เบื้องหลังสถานบันเทิงย่านทองหล่อความเสียหายยังเหลือขนาดนับที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของโควิดระลอกใหม่ใครจะเป็นผู้ชดใช้และรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะจบเรื่องนี้อย่างไรโปรดติดตามตอนต่อไปครับสมศักดิ์เจียมมองขาดอดข้าวไปก็ตายเปล่าแนะเพนควินกลับมากินข้าวเพจราษฎรเห็นพ้องวอนช่วยกันส่งจดหมายเกลี้ยกล่อมถึงในคุกแต่ยังมีคนอมหิตโวยลั่นทรยศอุดมการณ์คนมีสติปัญญาระดับศาสดาของม็อบ3นิ้วอย่างสมศักดิ์เจียมธีรสกุลคงจะมองขาดนะครับว่าถึงอย่างไรณสถานการณ์ปัจจุบันเด็กๆม็อบ3นิ้วไม่มีทางที่จะบรรลุตามข้อเรียกร้อง3ข้อโดยเฉพาะเรื่องการปฏิรูปสถาบันได้สำเร็จแม้กระทั่งข้อเรียกร้องเฉพาะหน้าอย่างแคมเปญปล่อยเพื่อนเราที่พยายามสร้างแรงกดดันเพื่อให้ศาลอนุญาตประกันตัวแกนนำที่ถูกจับด้วยข้อหามาตรา112จากกรณีการชุมนุมเมื่อ 19-20 กันยายน 2563และคดีเกี่ยวเนื่องโดยมีไม้ตายคือการให้เพนกวินพฤทธิ์ชีวรักษ์อดข้าวประท้วงในคุกและต่อมารุ้งปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลก็อดข้าวตามเป็นเพื่อนเพนกวินไม่กินข้าวนอกจากกินแต่นมและน้ำหวานมา30วันแล้วขณะที่รุ้งอดมา16วันก็ยังไม่มีวี่แววที่แกนนำที่ถูกจับด้วยข้อหามาตรา112รวมทั้งรุ้งและเพนกวินจะได้รับการประกันตัวแม้จะมีการยื่นขอมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนสมศักดิ์เจียมคงมองเห็นแล้วว่าถ้าคืนยังอดข้าวต่อไปก็คงจะตายเปล่าเมื่อตอนเช้ามืดวันที่15เมษายนสมศักดิ์เจียมจึงโพสต์ข้อความใน Facebook ว่าผมคิดมาหลายวันจะเขียนดีไหมเขียนแล้วได้ประโยชน์อะไรไหมเขียนแล้วจะถึงหูผู้รับหรือไม่อยากบอกเพนกวินว่าเลิกอดอาหารเถอะตอนเช้าตอนนี้เข้าขีดอันตรายแล้วบางทีอาจเกิดอาการฉับพลันได้ผมยังไม่มีโอกาสแลกเปลี่ยนกับคุณในห้องเรียนเลยยังไงก็รอผมหน่อย
ข้อเสนอของสมศักดิ์เจียมสอดคล้องกับกระแสที่ปรากฏออกมาทาง Facebook ราษฎรที่มีความเคลื่อนไหวเรียกร้องให้เพนกวินรุ้งยกเลิกการอดอาหารโดยกลุ่มแม่และครอบครัวของผู้ต้องขังที่เรียกตัวเองว่าคณะราษมัมเสนอวิธีการให้ใครก็ตามที่เห็นด้วยกับการยุติการอดอาหารร่วมกันพิมพ์ข้อความลงในช่องคอมเมนต์หรือส่งภาพจดหมายเขียนจดหมายด้วยลายมือมาในคอมเมนต์ใต้โพสต์ทีมงานจะรวบรวมจดหมายให้ได้มากที่สุดภายใน1วันเบื้องต้นตั้งเป้าให้ถึง112ฉบับเพื่อส่งต่อให้ทนายมอบให้ถึงมือเพนกวินและรุ้งในวันที่16เมษายน2564นี้แต่ขณะเดียวกันครับสมาชิกกลุ่มปฏิกษัตรนิยมอย่างนิธิวัฒน์วรรณสิริหรือสหายจอมสมาชิกวงไฟเย็นผู้ต้องหาคดี112ซึ่งลี้ภัยในประเทศฝรั่งเศสกับแสดงความเกรี้ยวกราดใส่ข้อเสนอที่ให้เพนกวินและลุงเลิกอดข้าวพร้อมตั้งฉายาให้กับสมศักดิ์เจียมว่าเป็นศาสดาลัทธิโทษเหยื่อจอมไฟเย็นยังเหน็บสมศักดิ์เจียมและคนที่เห็นด้วยกับการให้เพนกวินรุ้งกลับไปกินข้าวว่าไม่ได้ห่วงอะไรชีวิตเพนกวินมากไปกว่าห่วงภาพลักษณ์ของตัวเองที่ไม่อยากตกเป็นจำเลยสังคมแถมยังประชดประชันว่าถ้าสมศักดิ์ยังมีแรงจะสื่อสารกดดันทางจิตใจต่อใครให้ล้มเลิกการกระทำของตนเองอยู่โปรดใช้แรงนั้นกดดันผู้กดขี่แทนกดดันเหยื่อดีกว่าไหมถึงจะมาในรูปของความหวังดีก็ตามแต่มันเหมือนบอกให้ทรยศต่อสัจจะและอุดมการประกาศของตนเองลงเสียเพื่อรักษาชีวิตให้ยืนยาวขณะที่นันทิวัฒน์สามารถอดีตรองผอ.สำนักข่าวกรองแห่งชาติแสดงความเห็นผ่าน Facebook ว่าจิตใจอย่าเหี้ยมการอดอาหารประท้วงของเพนกวินที่อยู่ในเรือนจำหนักหรือไม่หนักแค่ไหนไม่มีใครรู้แต่ที่น่าตกใจแทนที่มวลมิตรจะช่วยกันห้ามปรามให้เลิกอดอาหารเหมือนอย่างจานเจียมที่บอกให้เพนกวินเลิกเถอะแต่นักเคลื่อนไหวที่อยู่ในไทยกลับอยากเร่งกองศึกประกาศเลยว่าถ้าเพนกวินตายลุงตู่อยู่ไม่ได้จะผลักให้เพนกวินตายเลยหรือเพนกวินห้ามเลิกอดอาหารอย่างนั้นใช่ไหมถึงจะเข้าทางสงสัยเตรียมแห่ศพประท้วงแล้วเอาให้ลุงตู่อยู่ไม่ได้กระแสตกจุดไม่ติดต้องแห่ศพเลยหรืออย่าเหี้ยมโหดขนาดนั้นศาลไม่ให้ประกันตัวผู้ต้องหาคดี112รวมทั้งเพนกวินเพราะมีพฤติกรรมท้าทายทำผิดซ้ำซากสัญญากับศาลไม่เคยทำตามจะให้ลุงตู่สั่งศาลให้ปล่อยผู้ต้องหาหรือนั่นมันวิธีที่รัฐบาลเผด็จการพลเรือนเคยทำมั้งไม่ใช่ลุงตู่ที่ไม่ก้าวก่ายศาลก็เป็นอันว่าขณะนี้มี2กระแสครับที่เกิดขึ้นสืบเนื่องจากการอดข้าวในคุกของเพนกวินรุ้งกระแส1นำโดยสมศักดิ์เจียมแนะให้เลิกอดข้าวเพราะห่วงอันตรายถึงชีวิตซึ่งกระแสนี้หลายคนเห็นด้วยรวมทั้งพ่อแม่ครอบครัวของทั้ง2คนด้วยเหตุผลต้องการให้มีชีวิตอยู่เพื่อต่อสู้ร่วมกันต่อไปอีกกระแสต้องการให้ยืนหยัดอดข้าวสู้ต่อไปตามที่ประกาศยอมเสียสละชีวิตเพื่ออุดมการณ์คนกลุ่มนี้ถูกโจมตีเพราะเห็นว่าเป็นพวกที่มีจิตใจโหดร้ายอำมหิตหวังใช้ชีวิตของเยาวชนคนรุ่นใหม่เป็นเหยื่อในการต่อสู้และโหนกระแสแห่ลงศพประท้วงเพียงเพื่อประโยชน์ทางการเมืองของตัวเองมากกว่าสิ่งใดนี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวคนข่าวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับคุณฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ครับในเว็บไซต์ของเรา ngronline.com หรือไซต์พูดการออนไลน์ที่รู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับนอกเหนือไปจากข่าวสารสถานการณ์ที่เราอัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วยังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจในทุกหมวดข่าวให้ได้เลือกรับชมกันด้วยและถ้าหากคุณผู้ฟังผู้ชมมีข้อแนะนำติชมประการใดทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวเลยครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ